มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพิธายืนยันไม่ยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญเองปมเสนอชื่อนายกซ้ำลั่นปัญหาที่สภาก็ควรที่จะแก้ที่สภาย้ำก้าวไกลไม่ล้มล้างการปกครองบอกชาวระยองเตรียมเจอกันลงพื้นที่หาเสียงสุดสัปดาห์นี้เมื่อเวลา 16:00 น.ของวันที่ 16 สิงหาคมนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้วินิจฉัยมติที่ประชุมรัฐสภาห้ามเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซ้ำในสมัยประชุมเดียวกันว่าตนคิดว่าเป็นปัญหาของสภาดังนั้นควรแก้กันอยู่ที่สภาอย่างที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลได้ยื่นยัตติหารือต่อที่ประชุมแล้วตนไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดหรือการเสนอชื่อนายกและคิดว่าปัญหาที่สภาก็ควรที่จะแก้ที่สภาเมื่อถามว่าจะยื่นเองหรือไม่เพราะมติที่ตีตกเนื่องจากผู้ที่มาร้องไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงนายพิธากล่าวว่าไม่ได้ยื่นอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของนิติบัญญัติก็อยู่ที่นิติบัญญัติส่วนที่ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ขยายเวลาการชี้แจงคำร้องเรื่องการหาเสียงแก้ไขมาตรา112เป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่จะเป็นผลดีกับพรรคก้าวไกลหรือไม่นายพิธากล่าวว่าตามปกติแล้วก็มีโอกาสได้ขยายว่ามันจะไม่ได้เป็นการล้มล้างอย่างที่ถูกกล่าวหาพิธายืนยันไม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเองปมเสนอชื่อนายกซ้ำลั่นปัญหาของสภาก็ต้องแก้ที่สภาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ